สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิทเช่นค่ะวันนี้ทำเมนูต้อนรับฤดูหนาวนะคะจะทำแกงเลียงนะคะแกงเลียงกุ้งสดค่ะดิฉันก็มีใบแมงลักนะคะอยู่หลังบ้านนะคะอันนี้สุดท้ายแล้วค่ะก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอใช้ได้ค่ะดิฉันก็ไปตัดมานะคะมาทำเมนูต้อนรับฤดูหนาวนะคะสดร้อนๆนะคะผักก็จะมีนะคะบวบนะคะฟักทองค่ะแล้วก็เห็ดออรินจินะคะแล้วก็ดิฉันจะใช้ข้าวโพดอ่อนนะคะเป็นข้าวโพดกระป๋องนะคะมีกุ้งสดนะคะดิฉันใส่กุ้งสด10ตัวนะคะส่วนน้ำพริกแกงเลียงนะคะจะมีทั้งหมด5อย่างนะคะกุ้งแห้งนะคะแช่น้ำแล้วก็พริกนะคะพริกจินดานะคะพริกไทยค่ะพริกไทยขาวพริกไทยขาวนี่ต้องใส่เยอะหน่อยนะคะแกงเลียงเราจะได้เผ็ดร้อนนะคะจะอร่อยมากเลยค่ะกะปินะคะใส่ไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะหัวหอมดิฉันจะใส่2หัวใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเอาทุกอย่างไปปั่นนะคะดิฉันไม่ตำนะคะนะคะแต่ตัวพริกไทยนี่เราต้องเอาไปตำในครกให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปปั่นรวมกับทุกอย่างนะคะถ้าเริ่มจากบวบเลยค่ะปอกบวบนะคะบวบอ่อนดีมากเลยค่ะออกหน่อยๆนะคะไม่ต้องการให้เขามีเปลือกเยอะนะคะแล้วก็เอาไปหั่นนะคะระหว่างที่ทำผักนี่นะคะก็ตั้งน้ำไว้เลยนะคะประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วดิฉันก็จะเอาบวบกับฟักทองไปล้างก่อนนะคะเราค่อยมาหั่นนะคะหั่นชิ้นพอประมาณนะคะไม่ต้องใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ต้องเล็กเกินไปนะคะก็ได้ในส่วนของฟักทองแล้วนะคะส่วนบวบก็หั่นเลยนะคะหั่นพอดีคำนะคะไม่ต้องหั่นใหญ่เกินไปนะคะใส่ผักเยอะๆเลยค่ะเห็ดนี่ก็ต้องเอาไปล้างก่อนนะคะล้างให้สะอาดเลยนะคะแล้วค่อยมาหั่นนะคะล้างแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นไว้นะคะอยู่บ้านเราก็ใส่เห็ดฟางนะคะอร่อยค่ะที่นี่ไม่มีเห็ดฟางแล้วก็ใช้เห็ดอย่างอื่นแทนนะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะก็ได้แล้วนะคะข้าวโพดอ่อนนะคะอันนี้เป็นของจีนนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะเราต้องเอาไปล้างน้ำก่อนนะดิฉันก็จะใส่ผักทั้งหมดนะคะมีฟักทองนะคะมีบวบเห็ดออรินจินะคะแล้วก็มีข้าวโพดอ่อนนะคะส่วนพริกนะคะดิฉันก็ไปปั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะใบแมงลักนี่เราจะใส่หลังสุดนะคะข้าวโพดนี่ดิฉันเอาไปล้าง 3-4 น้ำนะคะแล้วก็เอาไปแช่ในน้ำร้อนนะคะประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็เอามาใส่แกงนะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นนะคะไปทำกันเลยค่ะน้ำก็เดือดแล้วนะคะใส่เลยค่ะฟักทองนะคะสุดยากนะคะก็เคี่ยวฟักทองได้สักครู่นะคะใส่เลยค่ะเครื่องแกงเลียงนะคะที่เราปั่นไว้นะคะหอมมากเลยค่ะข้าวโพดนะคะที่เราลวกน้ำร้อนไว้นะคะใส่เห็ดค่ะเดี๋ยวค่อยใส่บวบนะคะแล้วก็ใบเมงลักกุ้งสดนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะส่วนการปรุงก็ยังไม่ต้องปรุงนะคะเพราะว่าในพริกแกงเรามีกะปินะคะก็ปรุงด้วยน้ำปลานิดหน่อยนะคะชิลดนิดหน่อยก็ได้ค่ะปิดฝาไว้นะคะชิมกันนะคะตอนนี้ก็จะปรุงเลยนะคะใส่น้ำปลานะคะประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะคะกระชับรสชาตินิดนึงนะคะใส่ชิลดนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะนะคะแกงเลียงนี้เราจะไม่ทำรสจัดมากนะคะเพราะเราจะได้ทานเล่นได้นะคะเผ็ดร้อนค่ะแต่ว่าความเค็มยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวอาจจะต้องใส่อีกนิดนะคะดิฉันไม่กล้าใส่เค็มทีเดียวนะคะเพราะว่าในพริกแกงใส่กะปิเข้าไปนะคะปล่อยนิดนะคะประมาณ2ช้อนนะคะเห็นจะใส่กุ้งแห้งตัวโตๆเข้าไปหน่อยนะคะเพื่อให้น้ำซุปเราหอมนะคะตามได้บวบเลยค่ะว้าวน่ารับประทานมากเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะก็ทำไม่ยากนะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ทำแกงเลียงนะคะแกงเลียงกุ้งสดผักเยอะๆเลยค่ะต้อนรับฤดูหนาวนะคะถ้าทำแกงเลียงนะคะเคล็ดลับเลยนะคะถ้าคุณทำไม่ถึงพริกไทยนะคะถ้าใส่พริกไทยขาวน้อยนะคะแกงเลียงไม่เผ็ดร้อนนี่จะไม่อร่อยเลยนะคะ
แกงเลียงนี่ต้องเผ็ดต้องร้อนนะคะคือเผ็ดจากพริกไทยนะคะไม่ได้เผ็ดจากพริกสดนะคะบางคนใส่พริกแห้งพริกสดทานไล่หวัดได้เลยค่ะเผ็ดร้อนนะคะใส่พริกขี้หนูพริกจินดาหรือว่าพริกกะเหรี่ยงนี่โอ้อร่อยมากเลยค่ะแต่ที่สำคัญนี่พริกไทยค่ะกะปินี่ก็แล้วแต่นะแค่นี้ก็หอมมากเลยค่ะหอมไปทั้งบ้านเลยค่ะหอมคลุ้งเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆเข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะคอมเมนต์มาคุยได้นะคะไปทำตามกันแล้วอร่อยไหมสูตรนี้ที่ฉันทำมานานเลยค่ะน่ารับประทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วก็กุ้งเลยนะคะตัวโตๆค่ะดิฉันก็ทำน้ำพอดีนะคะคลุกคลิกนะคะสุดท้ายเลยค่ะผักอีตูนะคะหรือว่าใบแมงลักนะคะหลังบ้านดิฉันเองค่ะปลูกแล้วได้ทานนะคะปิดฝาค่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะแกงเลียงกุ้งสดรสชาติจัดจ้านนะคะปิดแก๊สเลยค่ะไม่ต้องเคี่ยวนานนะคะเพราะเดี๋ยวกุ้งจะเหนียวนะคะมาดูกันเลยค่ะเมื่อปิดแก๊สแล้วนะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะดูสิคะกุ้งตัวโตๆเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะดิฉันใส่กุ้งแล้วสักหนึ่งนาทีดิฉันปิดแก๊สเลยนะคะดิฉันไม่ต้องการให้กุ้งเหนียวนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะจุกๆเลยค่ะเดี๋ยวมาจัดใส่ถ้วยเลยนะคะจะได้ไปทานข้าวนะคะอุ้ยแซ่บน่าดูเลยค่ะเพื่อนๆอร่อยค่ะทานแล้วไม่อ้วนนะคะเมนูนี้อร่อยค่ะอืมแซ่บค่ะแซ่บสักหนึ่งถ้วยนะคะเพื่อนๆตักเลยค่ะผักเยอะๆเลยค่ะผักจุกๆเลยค่ะเพื่อนๆทั้งกุ้งสดกุ้งแห้งนะคะเต็มๆชามเลยค่ะสดร้อนๆนะคะดูสิคะน่ารับประทานมากเลยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งนะคะแอนนาลีไทยคิทเช่นค่ะลองไปทำตามกันดูนะคะเพื่อนๆเมนูนี้เผ็ดร้อนนะคะอร่อยค่ะลองมาชิมกันนะคะแซ่บๆเลยค่ะมีแรงเลยค่ะว้าวดิฉันมีแรงขึ้นมาเลยค่ะเผ็ดร้อนมากเลยค่ะอร่อยค่ะผักจุกๆเลยนะคะฟักทองมันๆเลยนะคะว้าวดิฉันหยุดไม่ได้แล้วค่ะอร่อยค่ะแซ่บค่ะรสชาติดีนะคะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะแกงเลียงนะคะแกงเลียงกุ้งสดนะคะใส่ผักเยอะๆเลยค่ะใครอยากทานผักอะไรก็ใส่เข้าไปเลยนะคะส่วนเครื่องปรุงนะคะไม่จำเป็นต้องตำนะคะเราไปปั่นก็อร่อยเหมือนกันค่ะความหอมเหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่พริกไทยขาวเอาไปตำในครกหินให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็มาปั่นรวมกับหัวหอมพริกสดกะปิใส่เกลือนิดนึงนะคะรสชาติก็จะเพอร์เฟกต์มากเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ